ดีค่ะพบเจอกันกับกระต่ายแล้วนะคะยามเช้านะคะวันนี้กระต่ายก็มาให้น้ำให้อาหารนกแล้วก็จะมาอธิบายถึงคนที่ถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าพ่อแม่มือใหม่กับพ่อแม่มืออาชีพคืออะไรนะคะเพราะว่าคนถามกระต่ายเยอะมากวันนี้กระต่ายจะมาตอบให้ตรงนี้เลยพ่อแม่มือใหม่คือพ่อแม่นกที่เพิ่งลงกรงผสมหรือว่าพ่อแม่นกที่ยังไม่เคยได้ลูกนกเราจะเรียกว่าพ่อแม่มือใหม่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่มืออาชีพคือพ่อแม่ที่เคยให้ลูกแล้วและให้ลูกต่อเนื่องนะคะเราจะเรียกว่าพ่อแม่มืออาชีพและ2พ่อแม่นี้ต่างกันยังไงก็ต่างกันตรงที่ว่าเมื่อลงกรงผสมแล้วพ่อแม่ใหม่นะคะก็จะมีความเป็นธรรมชาติของเขานะคะเพราะว่านกก็เหมือนคนนะคะเมื่อลงกรงผสมแล้วอายุที่ลงกรงผสมได้จะอายุประมาณ 7-8 เดือนแต่นกทุกตัวไม่ได้การันตีว่าจะได้ลูกทุกตัวเพราะก็เหมือนคนที่ทั้งความพร้อมนะคะแล้วก็ความมีไข่ก็จะไม่ได้เหมือนกันทุกตัวนะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับไม่เป็นที่พ่อก็เป็นที่แม่นะคะเพราะว่าพ่อแม่พันมือใหม่เราจะไม่ได้สามารถรู้ได้ว่าจะได้ลูกไหมนะคะแต่ว่าถ้าเราดูแลเขานะคะแล้วก็มีวิธีการที่ขั้นตอนในการที่ดูแลนะคะที่ดีและมีประสบการณ์มันก็สามารถที่จะได้ลูกสูงนะคะแล้วก็อายุนกที่เป็นพ่อแม่พันธุ์จะผสมได้ตอนอายุ 7-8 เดือนขึ้นไปและก็ความพร้อมของลูกนกที่โตแล้วนะคะก็แล้วแต่ว่าเฮ้ยตัวนี้พร้อมไหมตัวผู้พร้อมตัวเมียไม่พร้อมตัวเมียพร้อมตัวผู้ไม่พร้อมเรามาผสมแล้วนะคะเราก็ต้องดูต่อเนื่องดูแลต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทำตามขั้นตอนเจ้าของฟาร์มนะคะจะเก่งเรื่องการเพาะพันธุ์ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมันคือธรรมชาติที่เราสามารถดูแลเขาแต่ว่าเราไม่สามารถกำหนดได้ว่าเฮ้ยตัวนี้จะต้องมีลูกนะตัวนี้เอามาจับคู่กันแล้วจะต้องรักกันนะนะคะมันจะไม่สามารถการันตีได้แต่ถ้าเรามีวิธีการดูแลที่ถูกต้องและประสบการณ์จริงเราก็สามารถจะได้ลูกได้ตรงนี้นะคะสำคัญสำหรับใครที่ถามกันเข้ามาเยอะกระต่ายตอบให้ตรงนี้แล้วนะว่าพ่อแม่มืออาชีพกับพ่อแม่พันธุ์มือใหม่คืออะไรนะคะกระต่ายก็จะมาตอบสำหรับใครที่ถามกันเข้ามาเยอะนะคะเราก็จะมีคำตอบให้ได้พอสมควรนะคะโอเค